มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนออยธนาโพสต์ซึ้งถึงอดีตตอนนี้มาไกลมากล้มแล้วต้องลุกค่ะเปิดโพสต์ให้กำลังใจตัวเองท่ามกลางกระแสข่าวขาเตียงสั่นคลอนของพระเอกรุ่นใหญ่ขวัญใจวัยรุ่นยุค90ออยธนาสุทธิกมลที่ได้โพสต์ภาพคุณตาที่ยังสู้ชีวิตหาอะไรทำไม่ยอมอยู่ว่างพร้อมทางแคปชั่นสุดซึ้งนะคะว่าผมเป็นเด็กบ้านนอกบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่หน้าสถานีรถไฟคลองตาคดรถไฟวิ่งผ่านทีบ้านสะเทือนเพราะเป็นบ้านไม้ยกสูงบ้านผมไม่ได้รวยพอมีพอกินทำไร่ทำสวนขี่จักรยานไปโรงเรียนไปกลับก็14กิโลยายกับตาชอบทำบุญที่วัดซึ่งวัดอยู่ห่างจากบ้าน5กิโลเดินไปเรื่อยๆก็ถึงตาทำงานหนักมาตลอดชีวิตตาเป็นนายช่างหลังปลดเกษียณก็ยังหาทำต่อที่นู่นที่นี่คงเพราะว่าหาอะไรทำตลอดก็เลยแข็งแรงตอนที่ยายกับแม่เสียตาบอกว่าให้เข้มแข็งเป็นผู้ชายล้มแล้วต้องลุกให้ไวคนข้างหลังรอเราอยู่เลือดของตามันคงมีอยู่ในตัวของผมบ้างละคิดถึงบ้านจังแฮชแท็กเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมาไกลมากจากตรงนั้นซึ่งคาดว่าโพสต์นี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมรสุมของชีวิตช่วงนี้ของหนุ่มออยอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะด้านแฟนๆต่างส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจกองโตให้กับหนุ่มออยสู้ๆมากมายเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ